ในอุ่นเครื่องครั้งนี้ค่ะเราคิดว่าตัวผู้เล่นที่เราเลือกไปค่ะมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่ผสมกันค่ะคิดว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนบ้างคะก็เป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีครับกับที่เราจะไปได้อุ่นเครื่องกับทีมที่มีแรงกิ้งสูงกว่าเรามากๆครับเพราะว่าเราจะได้จับได้ว่าตอนนี้เราอยู่ประมาณไหนนะครับแล้วเราจะต้องพัฒนาต่อไปอย่างไรนะครับเพราะมันอยู่ในวิชั่นของทีมชาติไทยอยู่แล้วเพราะว่าเราอยู่ในเรื่องของการกำลังสร้างทีมขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อที่จะไปถึงซีเกมส์แล้วก็ไปถึงคัดฟุตบอลโลกในครั้งหน้าการแข่งขัน2แมตช์ที่นิวซีแลนด์ค่ะตรงนี้มาสเตอร์มองว่ารูปแบบของผู้เล่นนะคะเกมมันจะออกมาเป็นแบบไหนคะแน่นอนก็คือเราไปลองเขาแน่ๆนะครับเราก็อยากให้เด็กๆเนี่ยได้แสดงศักยภาพออกมาแล้วก็มีความพร้อมที่จะ เล่นทัวร์นาเมนต์ต่อไปนะครับก็อยากเห็นการโชว์ฟอร์มของเขาที่ดีในตัวที่เราเรียกเข้ามาก่อนนะครับเพราะว่ายังมีอีกหลายคนที่เราพอลีกเปิดแล้วเราได้ไปติดตามดูหลายๆคนก็ฟอร์มดีเพราะงั้นก็เป็นไปได้ว่าพอพ้นทัวร์นาเมนต์นี้ไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวพอทัวร์นาเมนต์หน้าหรือเรามีการแข่งครั้งหน้าเนี่ยเราอาจจะต้องเรียกมาหมุนเวียนตัวที่ดีโชว์ฟอร์มในลีกได้ดีเราคงต้องให้ขายเขาเราจะได้เห็นผู้เล่นจากต่างแดนเข้ามาสมทบด้วยค่ะตรงนี้มีความคาดหวังอะไรกับน้องๆในต่างแดนไหมคะแน่นอนครับเพราะมันเป็นวิชั่นของเราอยู่แล้วคือในปีนี้ปีที่แล้วที่เราปีนี้นะครับเราต้องการที่จะส่งหรือสนับสนุนของเด็กให้ไปเล่นต่างประเทศให้เยอะที่สุดเท่าที่จะได้นะในประเทศที่มีการแข่งขันที่ดีมีการจัดการลีกที่แข็งแกร่งนะครับแล้วเสร็จแล้วพอช่วงฟีฟ่าเดย์เราก็จะเรียกเขามารวมในการไปเล่นเกม A-Match หรือเกมนานาชาติเราก็จะใช้ระยะเวลาของฟีฟ่าเดย์เนี่ยเป็นการซ้อมทีมไปด้วยในตัวจนไปถึงทัวร์นาเมนต์หลักที่เราต้องการกว่า